เรื่องของธรรมศาสตร์นะครับเลือกอธิการบดีธรรมศาสตร์คนใหม่เพราะว่าเราเคยคุยกับอาจารย์ปริญญาไปนะครับอาจารย์ปริญญาเองก็เป็นหนึ่งในตอนนั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตใช่ไหมครับที่จะเสนอตัวมาเป็นอธิการบดีมธรรมศาสตร์ซึ่งธรรมศาสตร์เองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่หลายคนเองก็ เห็นกันอยู่นะครับว่ามีความผูกพันกับเรื่องของการเมืองมีจุดยืนทางการเมืองมาหลายสิบปีที่ผ่านมาครับนะครับก็วันนี้เนี่ยเอาข้อจริงหลายคนยังสับสนอาจารย์ว่าวิธีการเลือกอธิการบดีธรรมศาสตร์มันไม่เหมือนการเลือกตั้งนะไม่เหมือนไม่เหมือนจริงเลือกตั้งทุกมหาลัยก็ไม่เหมือนก็คือที่เราเห็นที่เราเรียกว่าเลือกอะไรกันเนี่ยคือการย่างเสียงคือการฟังเสียงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับ คนมากจะเข้าใจว่าเวลาพูดว่าเลือกเนี่ยคือการเลือกตั้งไม่ใช่มไม่มีมหาลัยไหนเลือกอธิการบดี<ฮ>ะนะแต่มีการย่างเสียงแต่คนเลือกทุกมหาลัยเนี่ยคือสภามหาวิทยาลัยครับคือคือ,คอหลักการของของธรรมศาสตร์เนี่ยคข้าๆแล้วกันท่านผู้ชมฮะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ให้53สําสำนักของธรรมศาสตร์ซึ่งเขาก็มีสำนักของเขานะฮะสำนักเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร,รเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกเนี้ยแต่และสำนักก็ จะส่งรายชื่อใช่ไหมจ๊ะจะส่งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะนั่งเป็นอธิการบดีครับไม่เกินห้ารายชื่อนะครับก็ส่งกันมานะครับแต่ปรากฏว่า,าจากการนับคะแนนล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มเนี่ยนะครับนะบจนจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยาสามคนเนี่ยนะครับที่รับการเสนอชื่อมาเนี่ยมีดเอรสุพัศส,ส,สวพัศว์ชัชวานรอง,รพพอ,อ,รอ,งอธิการบดีมีดรพิภพอุดรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีอาจารย์ปริญญาเทวันนิมิกุลนะครับก็ผู้ในการศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้ง3ท่านนะครับก็ถูกเสนอชื่อมาแต่ปรากฏว่าใน50กว่าหน่วยงานเนี่ย26ส่วนงานเนี่ยนะครับเสนอดออรสุภัวัต์เป็นอันดับหนึ่งครับนะฮะสิหน่วยงานเสนอดออรพิพภพแล้วก็5หน่วยงานเสนออาจารย์ปริญญาดรปริญญาเนี่นะครับ นี่ก็เป็นการเสนอออกมาซึ่งยังไม่ใช่หมายความว่าเขาจะได้เป็นเลยนะครับใช่ไหมใช่ใช่ออใช่ใช่เนี่ยหลักการก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ไปทาบทามทั้ง3คนครับถ้าทั้ง3คนตอบรับปับ๊บทั้ง3มคนก็จะต้องมีการทําแนวนโยบายใช่ครับที่จะพัฒนาธรรมศาสตร์ว่าธรรมศาสตร์จะเดินหน้าไปอย่างไรถ้าเขาเป็นที่การบดีบนะครับแล้วก็นํามาเสนอเผยแพร่นะครับ ในช่วงตั้งแต่25มีนาถึง12เมอาครับเสร็จแล้ว19เมษาเนี่ยก็จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อ,อ,อประชาคมธรรมศาสตร์นิสิตนักศึกษาสิทธ์เก่ารวมถึงอาจารย์ต่างๆด้วยและก็ภายใน22เมษาก็จะประกาศผลการสรรหารซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยปกปกติเนี่ยเขาจะคัดเหลือส แล้วก็คัดจาก2เนี่ยหรือ1ครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่า1คนเดียวจบง่ายกว่าก็คือหมายว่าคะแนนเป็นเอกฉันเนี่ยก็จบที่คนเดียวนะครับคือที่สําคัญตรงนี้ครับประเด็นคือว่าถ้าไปดูคะแนนอย่างที่บอกว่าแต่ละสานักเนี่ยถ้าเอาคะแนนสานักเนี่ยดรสุพัวัิรเนี่ยแกนาครับแต่ถ้าไปดูคะแนนของฝั่งของผู้เสนอชื่อขององค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์โหวตกัน8 0 0 0ักว่าคน 71%คือ6,000คนเนี่ยเลือกอาจารย์ปริญญาครับนะครับเนี่ยเลือกอาจารย์ปริญญาไป6,000คะแนนเลือกอาจารย์สุภสวัสดิ์เนี่ยพันสาเลือกอาจารย์พี่พบเนี่ย980นะครับแต่อย่างที่บอกอะ่ะมันก็เลยทําให้ดูว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นการว่าตัวแทนจากฝั่งของอํานาจเก่าของมอทอรหรือผู้ที่แบบอยู่มานานอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะได้รับการสนับสนุนจากสํานัก หรือเปล่าในขณะที่อาจารย์ปริญญาเองเนี่ยถ้าพูดกับภาษาชาวบ้านนี่คือพ <Popular. S 2> อปูล่าโหวตนะใช่ใช่ใช่เป็นคะแนนที่นักศึกษาเลือกซึ่งเยอะมากๆ6 0 0 0ใช่เออใช่แต่สุดท้ายแล้วด้วยด้วยระบบมันอาจารย์ด้วยระบบของการคัดเลือกของธรรมศาสตร์เนี่ยเขายึดคะแนนสํานักเป็นหลักสํานักนี่จะเป็นช่วงของการเสนอชื่อนะครับแต่ว่าตอนจบใครจะได้เป็นขึ้นอยู่สภามหาวิทยาลัยนะครับทุกสำนักไม่มีใครมีสิทธิ์โหวตนะครับสภามหาวิทยาลัยจะเป็นคนเคาะ คือที่เราเห็นตอนนี้คือขั้นตอนของการเสนอชื่อเสนอชื่อก่อนนะคสามคนซึ่งใครจะเสนอใครก็ได้5 3าสําำนักตามตามปัธยาืสเนี่ยก็ก็เป็นเป็นกระบวนการ,รที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็อยากจะรู้นะครับเพราะว่าใครจะได้เพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดยืนทางทางการเมืองไม่ใช่การจุดยืนในการเดินหน้าของธรรมศาสตร์ไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจุดยืนทางการเมืองจะเหมือนกันขนาดไหนนะจะต้องต้องดูต่อไปนะครับคือ พูดเรื่องพูดจริง,รงเรื่องนี้ผมก็พูดยากคืออย่างปิญญาก็เป็นรุ่นพี่ผมใช่ไหมครับ <c oughs> ไปเป็นคนพาผมไปค่ายส่วนสุพัสวัสด์ก็เป็นรุ่นน้องที่รัฐศาสตร์ครับนะครับตอนเรียนปิญญาตีสุภัสวัสด์เขาจะมีกลุ่มของเขาเ,เขาเป็นคนหนึ่งที่เวลาผมเห็นเขาผมจําได้เพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมเป็นนักศสสึกษาคนที่แบบไม่ชอบใส่ชุดน,นักศึกษาสุภัสวัสด์ในกลุ่มเขาจะแบบแนวสิงแดงไงใส่เสื้อเชิดขาวแบบชุดนักศึกษามาเรียนตลอดนะแล้วกลุ่มเขาเนี่ยจะแบบเป็นแก๊งขาประจำสามสี่คน นะครับอาจารย์ลึกภาพอยู่ใช่ไหมครับผมล้จะนั่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันตลอดนะครับส่วนอาจารย์พิภพเนี่ยผมจะรู้จักตอนที่ผมสมัยที่ผมสอนอยู่ที่โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการอาจารย์ชันวิทย์แล้วอาจารย์พิภพเนี่ยก็จะมาจอยกับโครงการต่างๆเวลาอาจารย์ชันวิทย์เกษตเสรีจัดเนี่ยค่อนข้างบ่อยซึ่งแปลกเพราะว่าอาจารย์พิภพเนี่ย อยู่คณะบัญชีส่วนอาจารย์ชันวิทย์และโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับบัญชีมีการมีอาจารย์จากฝัง่งบัญชีมาจอยโครงการด้วยกันเนี่ยมันทำให้ผมจำอาจารย์พิภพได้แล้วสิ่งที่ผมชอบอาจารย์พิภพคืออาจารย์พิภพเนี่ยแกเป็นคนเนี้ยบ<ะ>แกแต่งตัวเท่ผมชอบแก<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่จะบอกว่าเ,เป็นเรื่องการเมืองเก่าการเมืองใหม่อันนี้พูดยากนะครับเพราะว่าอย่าง อาจารย์ปริญญาเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นผู้บริหารธรรมศาสตร์มานานใช่ไหมอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้ช่วยอธิการบรดีหรือรองอธิการบรดีตั้งแต่ยุคอาจารย์สุรพลนิติไกพรพ์กับอาจารย์สมคิดเลดิศไพฑูย์นะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นอธิการบรดีคนละสองสมัยะนะครับผมจาไม่ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยสมัยนึงกี่ปีผมลืมแล้วมานานแล้วนะครับ,รบสมมติสมมติอย่างต่ำคนละสี่ นะครับอาจารย์สุรพลสองสมัยก็8อาจารย์สมพีอีกสองสมัยก็8อาจารย์ปัญญาก็อยู่ในเซอร์เคิลการแบบนี้สิบหกปีนะ,ะก็ถือว่านานอย่างสุภสวั์เนี่ยก็อยู่นานครับมผมก็จะสุภสวับล่าสุดก็เป็นรองอธิการบดีใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่ได้ว่าเป็นรองฝ่ายในแล้วอาจารย์พิพพผมก็เป็นรองอธิการบดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละคนนี่ก็เป็นมีความเป็นอ,อำนาจเก่าในตัวเองแบบใดแบบหนึ่งนะครับถ้าพูดตรงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่าอำนาจเก่าดีหรือไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้มันมันก็าคือว่ ปกติเนี่ยเวลามีการหยั่งเสียงเนี่ย mm. มันจะเป็นลักษณะนี้คือบางคนนะครับจะได้คะแนนเสียงนักศึกษาเยอะอื mm. แต่ได้คะแนนจากอาจารย์และข้าราชการด้วยกันน้อย <No. S 2> ขณะที่บางคนเนี่ยจะได้จากอาจารย์และข้าราชการยเยอะแต่ได้จากนักศึกษาน้อยนะครับแต่มันเพิ่งมีเคสนี้ที่แบบกรณีอาจารย์ปริญญาที่แกได้แกได้จากนักศึกษาแบบกระชูดเลย,ยแต่จากสํานักต่างๆที่เสนอชื่อแกเนี่ยกับ <Right. S 2> ไม่เยอะขนาดนี้เนี่ยนเลิกลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นไงนะครับ mm. แล้วมันก็จะทำให้คนตั้งคำถามว่าเออตกลงระบบการเลือกที่การบัณฑิตเป็นยังไงซึ่งต้องย้ำว่าระบบการเลือกที่การบัณฑิตไม่ใช่เลือกตั้งนะครับไม่ไม่มีที่ไหนเป็นแบบนั้นนะครับที่มันเป็นก็คือมีการอย่างเสียงแม้กระทั่งรามเองก็ก็เป็นระบบอย่างเสียงเพียงแต่ว่าในการหย่งเสียงจะให้สัดส่วนกับเสียงนักศึกษามากหรือน้อยขนาดไหนซึ่งคนเป็นนักศึกษาก็จะรู้สึกว่าต้องให้เสียงเราดิเพราะเราเป็นคนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักกลุ่มอาจารย์ข้าราชการก็บอกว่า โอเคนักศึกษาเป็นคนส่วนใหญ,ญ่ในมหาวิทยาลัยก็จริงแต่ก็เป็นคนที่อยู่มา4ปีแล้วก็ไปส่วนอาจารย์และข้าราชการเจ้าหน้าที่อยู่กันยาวเพราะฉะนั้นวิธีโหวตความรู้สึกผูกพันก็จะอีกแบบหนึง่งเรื่องนี้เถียงกันไม่จบแต่ที่สรุปคือไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงนะครับยังไงก็ต้องเป็นสภามหาวิทยาลัยโหวตคือสุดท้ายเนี่ยถ้าไปเหลือแค่2คนครับในวันนั้นคือ19เาเมษาสภามหาวิทยาลัยก็ต้องเลือกใช่ ใช่ใชเพราะฉะนั้นจะมีกี่สำนักแต่ละคนใครจะมีสำนักไหนเสนอมากกว่ากันเนี่ยไม่ค่อยเป็นประเด็นนะครับหรือว่าใครจะมีนักศึกษาโหวตมากกว่ากันมากน้อยแค่ไหนไม่เป็นประเด็นประเด็นสาคัญคือสภามหาวิทยาลัยจะเลือกใครนะครับอันนี้อันนี้ต่างหาเป็นระบบที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นมากกว่าว่าในสุดแล้วในการอย่างเสียงต่างๆเนี่ยก็คือเป็นแค่การส่งเสียงไปยัง ผู้บริหารมหาวิทยาลายัย ok. ว่าเขาจะเอาใครหรือไม่เอาใครซึ่งเขาอาจจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ครับเช่นยุคหนึ่งอาจารย์ชาวิทย์เคยเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์อาจารย์ชาวิทย์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่นักศึกษารักเยอะเพราะว่าทางานกับนักศึกษาเยอะนะครับ ok. แต่ว่าพออาจารย์ชาวิทย์ได้เป็นอธิการบดีสักพักเนี่ยการสภามาหาวิทยาลัยอาจจะไม่ค่อยชอบอาจารย์ชาวิทย์นะครับการทํางานก็กระทบกระทั่งกันเยอะในสุดอาจารย์ชาวิทย์ก็ตัดสินใจลาออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของสภามหาวิทยาลัยผมว่าเป็นประเด็นมากกว่าว่าเราจะได้สภามหาวิทยา เป็นตัวแทนของประชาคมมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจริงๆยังไงซึ่งตอนนี้ทุกที่มันไม่เป็นไงสภาหมหาวิทยาลัยจะเป็นที่ที่แบบบางทีก็เป็นเรื่องของเครือข่ายนักการเมืองเครือข่ายผู้มีอำนาจฝากกันมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยใช่ใชอันนี้เป็นปัญหามากกว่าสําหรับผม,มคือถ้าสภาหมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนของประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ความเป็นจริงคือมันมักจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่ายิ่งในมหาวิทยาลัยตามต่างจังหวัดหรือราชภัฏนต่างๆเนี่ยนะครับสภามหาวิทยาลัยไม่จะเป็นนัก ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหามากกว่าว่าถ้าเรามีระบบการเลือกผู้บริหารที่สภาหมาหาวิทยาลัยเป็นคนเลือกเนี่ยที่มาของเป็นสภาหมาหาวิทยาลัยจะต้องไม่มั่วแต่ตอนนี้ผมว่ามันมั่วครับอ่ะก็งั้นเดี๋ยวรอดูใช่ครับ,บที่นี่นะครับใช่ครับ19เมษานะน่าจะได้เห็นกันว่าใครใน3คนเนี้ย แต่ครา,าวนี้ความมันอย่างนี้อันนึงก็คือว่าที่ผ่านมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยฐานเดิมธรรมศาสตร์คือสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ส่วนสายวิทย์เนี่ยมาที่หลังนะครับธรรมศาสตร์เนี่ยยังไม่เคยมีผู้ผ่านมาที่เป็นพวกสายวิทย์ขึ้นมาเป็นเลยนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยสังเกตอย่างเช่นจุฬาหรือมหิดลเนี่ยอธิการบดีจะเป็นพวกหมอหมดอ๋อฮะส่วนใหญ่จะเป็นหมอหรือไม่ก็วิศวะมีแต่ธรรมศาสตร์ที่เดียวที่มีคณะแพทย์หรือวิศวะแต่ว่า พวกสังคมศาสตร์เท่านั้นที่สแย,ย่<า>ยยงตาแหน่งกันออนะครับอันนี้ก็คือความประหลาดของธรรมศาสตร์เ,ออเพราะฉะนั้นจุดชี้ขาดอาจจะที่ว่าสาคนนี้ใครจะไประดมความสับสนนจากสภามหากกวิทยาลัยส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกคณะสายวิทย์ได้มากกว่าเพราะสายสังคมศาสตร์ตอนนีมน้มันเสียงแตกแล้วว่าสุพัชวัิรเนี่ยอยู่รัศสตร์นะครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์นครลินนะครับส่วนปริญญาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์สุรพลนิติไกรพจน์สมคิดเลิศดไพลทูลนะครับส่วนอาจารย์พิภพเนี่ยก็ ก็ค่อนข้างอินดีเพนเดนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จุดสําคัญก็คือสายวิทยาศาสตร์นี่เขาจะนุนใครคือเหมือนเสียงฝั่งสายสังคมศาสตร์เนี่ยมันแตกแล้วมันแตกกันแล้วฟิกของใครของใครไว้แล้วใช่ไหมใช่เัืต้องดูว่าใครที่จะระดมความไม่ได้สายวิทย์นั่นแหละใช่อันนั้นอันนั้นคือจะเป็นปัจจัยที่ที่มีความสําคัญดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code โค้ดด้วยนะครับ